ใน EP นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานนะคะ Magic White สามารถที่จะช่วยเรานะคะสร้างข้อความหรือว่าคอนเทนต์ต่างๆใส่ในรูปภาพของเราหรือว่าใส่ในคอนเทนต์ของเราได้นะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนลุคเล่นได้ด้วยนะคะอย่างเช่นเราต้องการคอนเทนต์ที่มันเป็นทางการนะคะเราก็สามารถเลือกได้ว่าต้องการนะคะคอนเทนต์เนื้อหาที่มันมีความสนุกสนานนะคะ AI ตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะปรับข้อความตรงนั้นได้ด้วยนะคะเราเพียงแค่สร้างหัวข้อไว้นะคะจากนั้น AI จะช่วยเราเขียนนะคะสิ่งต่างๆตรงนี้นะคะซึ่งสามารถที่จะช่วยงานเราได้เยอะมากเลยนะคะในการที่เราจะทำคอนเทนต์หรือว่าทำบทความต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดู Magic White กันนะคะเรามาที่ Magic Studio นะคะทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะคลิกเข้าไป1ครั้งแบบนี้แล้วก็เลื่อนลงมานะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งจะเป็นเวอร์ชันโปรเท่านั้นนะคะที่สามารถที่จะใช้ได้นะคะเดี๋ยวเรานะคะคลิกตรงนี้ไปได้เลยนะคะลองใช้ Magic White นะคะมันก็จะมีคำอธิบายนะคะ3หัวข้อหลักนะคะตรงนี้สามารถที่จะลองอ่านคำอธิบายของเขาได้นะคะแล้วก็ทางด้านขวามือเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรานะคะกดลองใช้ Magic White ตรงนี้ได้เลยนะคะมันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนสไลด์นะคะขึ้นมาให้เรา3หน้านะคะโดยเราสามารถที่จะปรับแต่งนะคะตรงนี้ได้นะคะอย่างเช่นข้อความตรงนี้นะคะที่เราจะทำให้มันเป็นคอนเทนต์นะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนหัวข้อตรงนี้ของเราก่อนนะคะเมื่อเราคลิกที่ข้อความมันจะเหมือนกับล็อกอยู่นะคะเดี๋ยวเรากดปลดล็อกตรงนี้ก่อนเมื่อเราปลดล็อกแล้วนะคะเราก็ครอบข้อความของเราเป็นสีน้ำเงินแล้วก็เปลี่ยนได้นะคะเดี๋ยวเราจะพิมพ์ภาษาไทยนะคะพิมพ์ว่าสัตว์เลี้ยงนะคะของเรานะคะเป็นเหมือนหัวข้อนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะปลดล็อกแล้วก็ลบไปเลยนะคะเราจะเอารูปเข้ามาใส่นะคะตรงนี้แทนแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็สามารถจัดได้นะคะเนื้อหาของเรานะคะอย่างเช่นทางด้านขวามือตรงนี้เราต้องการเป็นเนื้อหาข้อความเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของเราแต่ว่าตรงนี้เราจะเอาภาพมาใส่นะคะเราก็ไปดูดีไซน์นะคะต่างๆทางด้านซ้ายมือตรงนี้ได้เดี๋ยวเรามาที่องค์ประกอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะดูที่รูปภาพนะคะดูทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็อันนี้คือรูปภาพที่เราใช้งานล่าสุดเดี๋ยวเราเลื่อนลงมานะคะเรามาดูภาพถ่ายนะคะตรงนี้กดดูทั้งหมดนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเกี่ยวกับสัตว์นะคะซึ่งเราสามารถที่จะพิมพ์หาตรงนี้ได้นะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักนะคะเราพิมพ์มาแบบนี้เราก็ลองเลือกภาพสัตว์เลี้ยงของเราก็ได้นะคะให้มันสื่อความหมายนะคะตกแต่งในเนื้อหาของเราตรงนี้นะคะเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่น่ารักนะคะอย่างเช่นเราเลือกเป็นภาพนี้นะคะเข้ามาคลิกเข้ามามันก็จะเข้ามาแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ย่อได้นะคะอันนี้ก็คือสัตว์เลี้ยงนะคะน้องแมวนะคะนอนหลับเดี๋ยวเรามาไว้ตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะตรงนี้เดี๋ยวเรานะคะจะเปลี่ยนนะคะเนื้อหาตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเลยนะคะเราก็ครอปทั้งหมดนะคะเราต้องการทำคอนเทนต์นะคะเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของเรานะคะเราจะพิมพ์ว่าสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของมนุษย์นะคะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็สามารถที่จะให้ AI นะคะช่วยเราทำคอนเทนต์ตรงนี้ได้นะคะสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของมนุษย์มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะคอปไปนะคะมันจะขึ้น Magic White นะคะขึ้นมาซึ่งเราสามารถคลิกตรงนี้นะคะมันก็จะมีต่างๆที่ช่วยให้เรานะคะปรับแต่งคอนเทนต์ของเราได้นะคะอย่างเช่นตัวแรกนะคะเขียนได้ลื่นไหลไม่มีสะดุดนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะเขียนเป็นข้อความคอนเทนต์แบบยาวๆให้เรานะคะส่วนอันที่2ตรงนี้นะคะมันจะย่อสรุปหรือว่าจะเหมือนกับสรุปมาให้เรานะคะจะสั้นกว่าอันแรกนะคะตรงนี้ถ้าเรากดเลือกตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักแบบย่อสรุปให้เรานะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเราต้องการเขียนใหม่เราก็มากดตรงนี้ได้นะคะถ้า2ตัวนี้นะคะเราฟังดูแล้วมันไม่โอเคสำหรับเรานะคะยังไม่ตรงกับที่เราต้องการเราก็ให้ AI นะคะเขียนใหม่ให้เราได้นะคะกดตัวที่3ตรงนี้นะคะจากนั้นถ้าเราต้องการคอนเทนต์แนวสนุกสนานนะคะเราก็กดตรงนี้ได้นะคะเป็นไอคอนรูปยิ้มตรงนี้นะคะมันก็จะปรับคอนเทนต์ของเราเนี่ยให้มันดูสนุกสนานมากขึ้นนะคะแล้วก็อันนี้นะคะสามารถปรับเป็นแบบเป็นทางการได้ด้วยนะคะมันก็จะออกแนวเป็นคอนเทนต์ที่เป็นทางการนะคะจากนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ที่มันแตกต่างออกไปนะคะเหมือนกับเป็นไอคอนนางฟ้านะคะประมาณนั้นจะเป็นคอนเทนต์ที่มันแตกต่างไปนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนนะคะน้ำเสียงได้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นการแก้ไขการสะกดนะคะคำต่างๆแล้วก็พร้อมแบบปรับแต่งเองนะคะตรงนี้ก็สามารถเลือกได้เดี๋ยวเราลองเลือกอันแรกก่อนนะคะ
ให้เขียนแบบยาวๆนะคะดูว่า AI เนี่ยจะเขียนแบบไหนให้เรานะคะเราคลิกไปได้เลยนะคะแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะคะสำหรับสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของมนุษย์มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราลองดูผลลัพธ์กันนะคะขึ้นมาเรียบร้อยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรานะคะย่อนิดนึงนะคะครอปทั้งหมดแล้วก็กดลบไปนะคะหรือว่าจะพิมพ์ตรงนี้ก็ได้นะคะเอาเป็นเล็กนิดนึงนะคะประมาณนี้ละกันซึ่งเราก็สามารถย่อนะคะของเราได้แบบนี้เดี๋ยวเราเลือกอันนี้นะคะไปไว้ด้านบนก่อนนะคะหัวข้อของเราแล้วก็อันนี้นะคะก็สัตว์เลี้ยงที่น่ารักนะคะสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของมนุษย์นะคะมีอะไรบ้างนะคะ AI นะคะพิมพ์มาให้เรานะคะเขาก็จะเหมือนกับยกตัวอย่างนะคะสัตว์เลี้ยงที่น่ารักนะคะเช่นสุนัขที่ซื่อสัตย์และขี้เล่นนะคะแมวที่สงบและเป็นตัวของตัวเองนกที่ร้องเพลงเสียงใสปลาที่ว่ายน้ำอย่างสง่างามหรือแม้แต่กระต่ายที่ขนฟูนุ่มนิ่มนะคะแต่ละชนิดก็มีเสน่ห์และความน่ารักเฉพาะตัวที่ทำให้เจ้าของรู้สึกมีความสุขและอบอุ่นใจสัตว์เลี้ยงนะคะไม่เพียงแค่ให้ความบันเทิงแต่ยังเป็นเพื่อนที่คอยอยู่เคียงข้างในเวลาที่เราต้องการความสบายใจและความรักนะคะถือว่าเขียนออกมาได้ดีเลยนะคะสำหรับหัวข้อตรงนี้นะคะที่เรายกตัวอย่างนะคะเขียนออกมาแบบนี้เราก็สามารถใช้ได้แล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างหัวข้ออื่นนะคะแล้วก็เขียนออกมาได้นะคะจะทำให้เราเนี่ยคิดคอนเทนต์ตรงนี้ออกมานะคะโดยที่ไม่ต้องเขียนเองเลยนะคะช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะคะสำหรับงานเขียนตรงนี้นะคะถือว่าเขียนได้ดีเลยนะคะถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนงานเขียนตรงนี้นะคะเราก็สามารถใช้ Magic White ได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็อาจจะคอปไปนะคะแล้วก็เลือก Magic White นะคะอย่างเช่นเราจะย่อให้สั้นลงนะคะลองคลิกตรงนี้ดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูว่าเขาจะย่อแบบไหนนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาก็ย่อให้เรานะคะย่อว่าสัตว์เลี้ยงทั้งสุนัขที่ซื่อสัตย์แมวที่สงบนกที่ร้องเพลงปลาที่ว่ายน้ำสวยงามและกระต่ายที่น่ารักทุกชนิดมีเสน่ห์เฉพาะทำให้เจ้าของรู้สึกมีความสุขและอบอุ่นใจเป็นเพื่อนที่ให้ความสบายใจและรักในทุกช่วงเวลานะคะถือว่าย่อออกมาได้ดีเลยนะคะสรุปย่อนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเห็นภาพรวมนะคะเหมือนกับคอนเทนต์ก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าสรุปย่อออกมานะคะถือว่าเขียนมาโอเคเลยนะคะสำหรับงานเขียน AI นะคะใน Canva นะคะการเขียนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ลองใช้งานดูได้นะคะซึ่งลองใช้งานแล้วนะคะก็ถือว่าเขียนดีนะคะแต่ว่าข้อเสียเนี่ยบางครั้งนะคะมันอาจจะใช้เวลานานนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะค้างไปได้นะคะอันนี้ก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันนะคะว่าเป็นเพราะอะไรนะคะอย่างเช่นเราลองใช้เป็นตัวเลือกอื่นนะคะมันก็อาจจะค้างนะคะแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานนะคะในการที่จะแก้ไขคำตรงนี้นะคะทั้งที่เราใช้คอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพสูงด้วยนะคะถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์นะคะที่อาจจะสเปคไม่ได้สูงมากนะคะก็อาจจะใช้เวลานานกว่านี้อีกนะคะอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียที่แคนวานะคะยังต้องปรับปรุงนะคะในเรื่องนี้แต่ว่าการที่เขาสร้างข้อความออกมาแล้วก็ปรับเปลี่ยนข้อความของเราเนี่ยถือว่าข้อความเนี่ยอ่านดูแล้วนะคะทำได้ดีเลยนะคะสามารถที่จะนำไปเป็นคอนเทนต์ได้นะคะเดี๋ยวใน EP ถัดไปนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ AI ตัวอื่นกันบ้างนะคะ